ิงคโปร์ประกอบด้วยประชาชนจากหลายศาสนาครับที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบในโอกาสวันชาติปีนี้ศูนย์มรดกของวัฒนธรรมต่างๆจึงจัดกิจกรรมเปิดบ้านเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมสนุกกันบรรยากาศเป็นยังไงนั้นตามผมมาเลยครับก้าวเข้ามาในศูนย์วัฒนธรรมมาเลย์ใกล้มัสยิดสุลต่านอันสวยงามช่วงวันชาติปีนี้เหล่าเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครอ้าแขนต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความสนุกสนานที่หาชมไม่ได้ง่ายๆด้านนอกมีกิจกรรมที่ประชาชนมามีส่วนร่วมได้โดยตรงกับงานหัตถกรรมจากวัฒนธรรมต่างๆไม่ว่าจะหน้ากากและตุ๊กตาแบบจีนการร้อยพวงมาลัยและงานศิลปะแบบอินเดียหรือจะลิ้มรสอาหารมาเลย์เวลาเหนื่อยใช่แล้วครับนี่เป็นกิจกรรมที่รวมเอาวัฒนธรรมของเชื้อชาติหลักทั้ง3ของสิงคโปร์มารวมกันไว้คือมาเลย์จีนและอินเดียจบทัวร์ด้านนอกแล้วภายในศูนย์วัฒนธรรมผู้มาเยือนจะได้ตื่นตากับการแสดงจากทั้ง3วัฒนธรรมที่หาชมได้ยากจากศิลปินผู้มากฝีมือ Every all of them under one roof speaks of a nation dynamic and rich cultural tapestryThis is also consistent with the Malay community's values and tradition of being inclusive, that opens its doors to everyone and anyone, regardless of race and faith during Hari Raya.การเต้นรำแบบอินเดียที่ไม่ได้แค่ดูแต่ผู้ชมจะได้ทดลองเต้นด้วยการระบำแบบมาเลย์ที่จุดเด่นอยู่ที่ชุดสีสันสดใสและท่วงท่าอันโดดเด่นหรือจะเพิ่มความคึกคักด้วยการแสดงตีกลองแบบจีนผสมวิทยายุทธแน่นอนผู้ชมจะได้เรียนทักษะการตีกลองเบื้องต้นด้วยin a modern sense we still need to learn about each other's cultural differences the nuances and to learn and appreciate each other's cultures languages etc and I think for events like this it allows the different cultures to mingle and interact with each other and to come up with perhaps a different kind of identity a unified identity despite coming from different races different cultures and different histories I think in the future particularly for Singapore is that we havemore people coming in so I think in the next 50 years perhaps we will see even more diversity more differences more languages in Singapore and then hopefully in 100 years that despite all these differences and diversity that we'll still be united as one country นัยยะสำคัญของกิจกรรมนี้นะครับไม่ใช่แค่การเฉลิมฉลองในโอกาสวันชาติเท่านั้นแต่เป็นการที่คนหลากหลายวัฒนธรรมและศาสนามาร่วมสนุกกันได้อย่างมีความสุขครับทศพลชัยสำลิดผลทีมข่าวอาเซียนสปริงนิวส์รายงานจากประเทศสิงคโปร์